เราต้องการทำให้บริษัทประกันตัวเนี้ยเป็น InsurTech มันคือการ combine insurance กับเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ถือกรมธรรม์ในอดีตเนี่ยเวลาที่บริษัทประกันดีไซน์ก็คือจะบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอขายแต่ในอนาคตทางเลือกจะเป็นของลูกค้ามากขึ้นแล้วอย่างตอนที่เจอสถานการณ์เจอใจจบที่เป็นวิกฤตของบริษัทประกันหลายๆที่เลยนะครับเราผ่านมาได้ยังไงครับจริงๆคือในทุกวิกฤตมันมีโอกาสคือการที่เจ้าใหญ่มีการปิดตัวไปมันก็เป็นการรีเซ็ตตัวแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างสแตนดาร์ดใหม่ๆเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะรู้แล้วว่าประกันภัยตัวไหนที่เหลืออยู่แสดงว่ามีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret SauceWhat's your secret? The Secret Sauce ตอนนี้ได้รับการสนับสนุนโดย KSK ประกันภัยจำกัดมหาชนคุณผู้ชมน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทยมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับมีเม็ดเงินมหาศาลมีการแข่งขันที่ดุเดือดแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายเทคโนโลยี disruption พฤติกรรมผู้บริโภคหรือโควิดครับเจอจ่ายจบสร้าง impact ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับมีทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแต่วันนี้อยากจะชวนคุยประกันวินาศภัยครับภายใต้เบี้ยประกันรวมกันเม็ดเงินมากกว่า 260,000 ล้านบาทผู้เล่นมีประมาณ50กว่าบริษัทที่ได้ลายเส้นจากคปภ.ถ้าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ครับ15บริษัทเนี่ยนะฮะรวมกันเนี่ยถือว่าครองส่วนแบ่งในตลาดถึง3ใน4คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าในวงการนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมเหมือนวงการอื่นๆครับที่มีการ disrupt กันเกิดขึ้นมี Netflixมี Facebook มี Alibaba มี Airbnb คำตอบครับมีผู้เล่นรายหนึ่งในวันนี้ที่ผมมีโอกาสได้ชวนคุยครับเขาบอกว่าเขาจะมาเป็น disruptor ในวงการประกันโดยเฉพาะคำว่า InsurTech ก็คือ Insurance บวกกับเทคโนโลยีบริษัทนั้นมีชื่อว่า KSK ประกันภัยจำกัดมหาชนผมพูดคุยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารครับนั่นก็คือคุณสิริสุขแมนเมตกุลครับบริษัท KSK ประกันภัยจำกัดมหาชนต้องเล่าท้าความนิดนึงนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีอยู่มายาวนานแล้วนะครับได้ลายเส้นในเรื่องของประกันภัยก่อนหน้านี้ทำด้านประกันรถยนต์นะครับโดยเฉพาะรถยนต์เชิงพาณิชย์ครับแต่ใน 4-5 ปีให้หลังครับเข้าไปบูรณาการนะครับร่วมกับอีกบริษัทหนึ่งซึ่งอันนี้แหละครับที่น่าสนใจเพราะเขาเป็นเทคคอมพานีจากประเทศสิงคโปร์ครับชื่อว่า Sunday Inc ครับ Sunday Inc เป็นบริษัทเทคที่ทำหลายอย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของ insurance นะครับก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเขามีเพิ่มมากขึ้นเพราะมีทั้งลายเส้นแล้วก็มีด้านเทคโนโลยีมารวมกันน่าสนใจครับว่าบริษัทประกันนี้ที่เป็นผู้เล่นรายใหม่แล้วก็เป็นรายที่ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะครับจะมีความสามารถในการแข่งขันอย่างไรเขามองภูมิทัศน์ landscape พฤติกรรมผู้บริโภคหรือ business ของธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและอะไรครับที่เราจะมีบทเรียนที่เรียนรู้จากเขาได้ลองไปฟังดูครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องวงการประกันภัยซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเทรนด์ที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประกันสุขภาพเติบโตนะครับแล้วก็มีการแข่งขันเกิดขึ้นมากมายสำหรับกรุ๊ปนะครับของทางคุณสิริสุขเองเนี่ยก็คือ Sunday Group เนี่ยแล้วก็บริษัท KSK ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นจะเรียกว่าหน้าใหม่ก็ได้นะหน้าใหม่ในตลาดระดับหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากว่าจะเข้ามาอยู่ในสนามนี้อย่างไรก่อนอื่นก็เลยอยากจะชวนคุยก่อนนะครับว่าสำหรับคุณสิริสุขเองที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาก่อนตอนนี้อยู่บริษัท Big 4นะครับด้านคอนซัลท์ด้านบัญชีอะไรแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าวงการประกันภัยในบ้านเราตอนนี้มันเป็นยังไงเพราะหลายคนก็เห็นสถานการณ์เนาะมีการปิดกิจการไป4แห่งแล้วก็ยื่นฟื้นฟูกิจการอยู่1แห่งเนี่ยสถานการณ์ภาพรวมมันเป็นยังไงครับสถานการณ์ของปัจจุบันน่ะในแง่ของประกันภัยค่อนข้างมีความท้าทายมากอย่างที่คุณเคนบอกเลยค่ะว่าคือมีบริษัทประกันเจ้าใหญ่หลายเจ้าที่ปิดตัวลงไปแล้วก็มีเจ้าใหญ่ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆคือในทุกวิกฤตมันมีโอกาสคือการที่ตัวของธุรกิจเองเนี่ยเจ้าใหญ่มีการปิดตัวไปมันก็เป็นการรีเซ็ตตัวแพลตฟอร์มแล้วก็สร้างสแตนดาร์ดใหม่ๆเพื่อให้ผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยจะรู้แล้วว่าประกันภัยตัวไหนที่เหลืออยู่นะคะตัวนั้นน่ะแสดงว่ามีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในวิกฤตอ่ะมันมีโอกาสแล้วก็โอกาสมันยังมีอยู่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่า
คนโดยทั่วไปเนี่ยคือเริ่มเห็นความสำคัญของประกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของประกันสุขภาพด้วยโควิดนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้าง impact ต่อคนค่อนข้างเยอะหลายๆคนเนี่ยก็มีการใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลไปค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ใช้เงินเก็บไปค่อนข้างเยอะกับการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นในขณะที่เจ้าใหญ่เนี่ยล้มลงไปนะคะมันก็เป็นโอกาสสำหรับเจ้าระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กในการเข้ามาในขณะเดียวกันตัวตลาดอ่ะมันก็เปิดแล้วก็โอเพนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าให้มองคือโอกาสในตลาดของประกันยังมีอีกเยอะมากค่ะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการประกันอยากให้คุณสุขอธิบายให้ฟังได้ไหมครับว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงเมื่อกี้มุมนึงที่ผมฟังก็คือความต้องการของคนเรื่องสุขภาพคอนเซิร์นสุขภาพมากขึ้นประกันสุขภาพนี่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นมีความเปลี่ยนแปลงอื่นๆไหมครับในการแข่งขันในตลาดเทคโนโลยีหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเองเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็ได้ครับค่ะเดี๋ยวนี้เกือบทุกคน access to internet นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือข้อมูลมันมีอยู่แล้วทุกคนก็สามารถเข้าถึงคนทั่วไปจะเริ่มรู้แล้วว่าความต้องการของตัวเองคืออะไรนะคะถ้าเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวเราก็อาจจะบอกว่าเราอยากได้ประกันที่มีลักษณะการ cover การท่องเที่ยวเยอะหรือถ้าเรามีประสบการณ์ว่าครอบครัวของเราอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าอาจจะเคยมีปัญหาโรคไตเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ประกันที่เข้ามาดูแลในเรื่องของความเสี่ยงที่มันมีความแตกต่างต้องบอกว่าในอดีตเนี่ยธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่เวลาที่บริษัทประกันดีไซน์ก็คือจะบอกว่านี่คือโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอขายแต่ในอนาคตต่อไปทางเลือกจะเป็นของลูกค้ามากขึ้นซึ่งตัวของลูกค้าเองเนี่ยจะสามารถเทเลอร์หรือว่าคัสตอมไมซ์ตัวของความต้องการให้แมทช์กับความเสี่ยงที่ตัวเองต้องการโคเวอร์นะคะหลักๆเลยอ่ะก็คืออยู่ภายใต้ราคาที่เขารับได้นั่นคือทิศทางของประกันที่ดิฉันมองเห็นค่ะก็คือเป็นเทรนด์ที่ต้องเพอร์ซันนอลไลซ์มากขึ้นใช่เทเลเมดมากขึ้น มีเทรนด์อื่นๆอีกไหมครับที่เรามองว่าเป็นโอกาสที่ทำใหเนี่ยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือรายเล็กหรือรายกลางเพราะเท่าที่ดูในตลาดในประเทศไทยคนที่ได้หลายเส้น50กว่าบริษัทถ้าเราดูบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยกินเปอร์เซ็นต์ไปค่อนข้างมากนะฮะ3ใน4ของทั้งตลาดเลยเพราะนั้นก่อนหน้านี้ไม่มีคนเคยคิดครับว่าบริษัทขนาดเล็กๆเนี่ยจะก้าวขึ้นมาแข่งขันได้ตรงนี้เรามองเห็นโอกาสตรงนั้นยังไงบ้างครับในแง่ของตัวโอกาสเองอ่ะคือเรามองว่าตัวของ product เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เราอยากจะ customize ให้มีกับตัวของความต้องการของลูกค้าอันที่สองค่ะก็คือช่องทางในการเข้าถึงสมัยก่อนเนี่ยประกันโดยทั่วไปอยากจะผ่านตัวแทนนะคะแต่ปัจจุบันและในอนาคตดิฉันเชื่อว่าการเข้าถึงประกันกับผู้บริโภคจะแตกต่างเพราะมันจะสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยโปรเซสของออนไลน์แล้วโปรเซสมันควรจะง่ายแล้วก็จัดการได้เร็วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่มันจะเป็นเรื่องของการดูแลนะคะอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือจริงๆประกันไม่ใช่แค่ประกันคือโดยส่วนตัวที่ฉันไม่ได้มองว่าประกันคือแค่ประกันจริงๆมันคือบริการมันหมายความว่าอะไรมันคือการที่เราอยากจะดูแลผู้ถือกรมธรรม์นะคะให้ได้รับความคุ้มครองนะคะเวลาที่เจ็บป่วยแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่เรื่องของดูแลตอนเจ็บป่วยมันควรที่จะมีเรื่องของการ engage กับผู้คนนะคะแล้วก็เข้าถึงผู้คนเราอยากที่จะสร้าง ecosystem เพื่อที่จะดูแลผู้ถือกรมธรรม์ของเราตั้งแต่การดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะเช่นลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามีการเจ็บปวดร่างกายเราก็อาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถบรรเทาได้ด้วยวิธีการไหนบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะของ preventive care แต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ตัวผู้ถือกรมธรรม์เองเนี่ยเกิดมีโรคร้ายหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะอาจจะช่วย sourcing ของเรื่อง second opinion นะคะหรือว่าอย่างน้อยอ่ะคือตัวผู้ถือกรมธรรม์ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าเกิดความไม่สบายกายหรือไม่สบายใจเกิดขึ้นมาแล้วอย่างตอนที่เจอสถานการณ์เจอใจจบที่เป็นวิกฤตของบริษัทประกันหลายๆที่เลยนะครับเราผ่านมาได้ยังไงครับจุดแข็งอย่างหนึ่งของตัว KSK ก็คือเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนะพอมันไปถึงจุดหนึ่งคือเราเริ่มมีการขายตัวของประกันเจอใจจบนะคะตัวของ Data Analytics เองอ่ะมันเริ่มบอกสายบางอย่างว่าเราควรจะต้องหยุด
นะคะในการขายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเริ่มต้นระยะเวลาในการขายของเราอะเราไม่ได้ปล่อยโดยที่ไม่ดูความเสี่ยงตัว data มันก็ analyze ช่วยในการ analyze เราก็บอกว่าเราต้องหยุดละในการขายเราก็เลยตัดการขายนะคะโดยที่ไม่ได้ไปคำนึงว่าเราจะต้องสร้างรายได้เพราะเรารู้สึกว่าเราต้องจัดการในแง่ของความเสี่ยงด้วยเพราะฉะนั้นเราก็หยุดขายพอหยุดขายเสร็จเราก็มาดูตัวกรมธรรม์ที่เรามีการโคเวอร์เรื่องเจอจ่ายจบนะคะว่าสถานการณ์ของการเงินเราเป็นยังไงเราก็ทำสเตรทเทสในการดูว่าถ้าผลลัพธ์มันออกมาไม่ดีเราต้องการเงินอะไรยังไงมากน้อยแค่ไหนเราก็คุยกับผู้ถือหุ้นในการซัพพอร์ตนะคะเพื่อให้เราสามารถทำตามคำสัญญาได้คือประกันเจอจ่ายจบที่เราออกไปนะคะแล้วลูกค้ามีตามไกด์ไลน์ของตัวคปภ.อันนี้เราก็คือจ่ายค่ะแต่ว่าสิ่งแรกเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นข้อดีนะคะของตัว KSK ก็คือตัว data analytics ของที่เรามีนั่นแหละที่เป็นตัว trigger เราบอกเราว่าเราต้องหยุดขายแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยหยุดขายทันสรุปแล้วเสียเลือดไปเยอะไหมครับแล้วบทเรียนที่ได้จากจะเรียกว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกเป็นความผิดพลาดความสับเพ่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเราจะสรุปมันว่าอะไรมันคือเหตุการณ์หรือว่าประสบการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะบทเรียนที่เราได้อ่ะอย่างมากเลยคือการมอนิเตอร์นะคะความเสี่ยงแล้วการดูผลลัพธ์ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการเล่นกับอะไรที่เราไม่เคยมี experience มาก่อนเราต้องตัดสินใจให้คมแล้วหยุดให้เร็วต้องหยุดให้เร็วนะคะต้องหยุดให้เร็วคือมันไม่ผิดที่เราจะลองขายแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เราเห็นและว่าเทรนด์มันกำลังไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเราต้องหยุดให้เร็วโดยที่เราต้องยอมสูญเสียแบบโอกาสในการทำรายได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เพื่อรักษาสถานภาพแล้วก็ความมั่นคงของเราเอาไว้ค่ะเห็นคือเราลองได้แต่เราต้องหยุดให้เร็วครับก็เลยต้องถามต่อครับว่าสิ่งที่คุณชูสุขกำลังทำอยู่ในตอนนี้นะครับบริษัท KSK ประกันภัยเนี่ยทำอะไร KSK เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของ Sunday Inn นะคะโฮลดิ้งที่สิงคโปร์ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะได้ยินข่าวของการเรดฟันโดย Sunday Group นะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตัว Sunday Group เองก็เรดฟันได้ประมาณ45ล้านเหรียญนะคะตัวของ KSK เนี่ยเป็นหนึ่งใน engine ของตัว Sundayซึ่งความตั้งใจก็คือเราต้องการทำให้ตัวของบริษัทประกันตัวเนี้ยเป็น Insurtech นะคะคำว่า Insurtech คืออะไร Insurtech คือการ combine insurance กับเทคโนโลยีเข้ามาด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับผู้ถือกรมธรรม์ค่ะซึ่งพอตัวของ KSK เองเนี่ย เรามีขนาดไม่ได้ใหญ่จนเกินไปในการ move นะคะแล้วเรายังมี back up ก็คือมีตัวของ Sunday Group ในการดูแลเรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถออกกรมธรรม์ได้เองเพราะว่าเรามีไลเซนส์นะคะรวมถึงการทำแอปพลิเคชันในการทำตัว data analytics นะคะแล้วก็ทำพวก telemedicine อะไรแบบเนี้ยที่เป็นลักษณะของ channel online ทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำมันเลยทำให้กลุ่มของเราค่อนข้าง success ในแง่ของ insurtech แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะจาก investor เจ้าใหญ่ๆถ้าจะยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือมี Vertex มี Tencent แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็คือจะเป็น SCB 10X ที่เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วก็ร่วมลงทุนนะคะกับกลุ่มของเราครับถ้าอย่างนั้นอาจจะลองเปรียบเทียบได้ไหมครับผมเข้าใจว่ามันคงคุณอุตสาหกรรมนะแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพในวงการภาพยนตร์นะสมมตินะฮะเรามีโรงหนังอยู่เรามีสตูดิโออยู่จู่ๆก็มีเจ้าหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือ Netflix แล้วก็เข้ามา disrupt เพราะว่าเอาคำว่าฟิล์มซีนีม่าคอนเทนต์วิดีโอไปรวมกับคำว่าเทคโนโลยีสตรีมมิ่งอะไรต่างๆช้อปปิ้งออนไลน์เราก็เห็นเหมือนกันจากห้างสรรพสินค้าเคลื่อนมาสู่ Amazon Shopee Lazada เอาเทคโนโลยีเข้ามาความหมายเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าตอนนี้ Sunday Inc เนี่ยหรือว่าทาง KSK เนี่ยจะเป็นเหมือนอินชูแรนซ์ที่เอาเทคโนโลยีเข้ามาแล้วต้องการจะมา disrupt วงการประกันอย่างนั้นป่ะใช่ค่ะถูกต้องอย่างปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้เลยว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยผ่านมรสุมของเรื่องของโควิดเจอจ่ายจบครับ KSK ก็เป็นหนึ่งที่มีเจอจ่ายจบด้วยเหมือนกันนะคะ
แต่เราก็ผ่านมรสุมนี้มาได้เพราะว่ากรมธรรม์ของเจอจ่ายจบทั้งหมดอ่ะมันตอนนี้มันหมดอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็พยายามเคลียร์ให้เรียบร้อยสิ่งที่มันจะเป็น disrupt ในอุตสาหกรรมต่อมาอย่างที่คุณเคนบอกเลยค่ะคือพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาความแตกต่างของตัวบริษัทประกันภัยเองที่จะมาเล่นน่ะก็ต้องแตกต่างไปด้วยพอผู้คนเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนะคะเขาก็จะรู้แล้วว่าบริษัทproduct นี้ compare กับอีกบริษัทหนึ่งลักษณะเป็นยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะตอบโจทย์เลยก็คือจริงๆแล้วว่าผู้คนจะรู้ว่าจริงๆตัวเองต้องการอะไรค่ะและต้องการซื้อประกันแบบไหนเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองและต้องการในราคาที่เหมาะสมหรือว่าจับต้องได้เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณเคนบอกว่าอย่างเรามีตัวของ Netflix หรือว่า Shopee ใช่ไหมคะหลักๆมันคือการ personalize ตัว product แล้วมันคือการทำให้ทำยังไงให้ product มันถูกลงเพราะมันคือการเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ผ่านตัวกลางนั่นน่ะมันคือ disruption ที่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนซึ่ง KSK เองเนี่ยคือเราเองก็มองว่าเรามาถึงไดเรคชั่นที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าในช่วงของการเปลี่ยนแปลง strategy เราอะเรามีการชิฟตัวของ portfolio ในช่วง3ปีที่ผ่านมามาโฟกัสที่ตัวของประกันสุขภาพก่อนหน้านี้ portfolio มันเป็นยังไงครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นก่อนหน้านี้จริง KSK เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ20ปีนะคะแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้รู้จักเพราะว่าชื่อเดิมเนี่ยชื่อคูเนียแต่เรา disrupt ตัวเองในช่วง3ปีที่ผ่านมาค่ะโดยการที่ integrate ตัวเราเองเข้าไปกับตัวของ Sunday ซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราทำก่อนคนอื่นๆซึ่งพอตอนนั้นก็คือประกันรถยนต์ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นรถในอุตสาหกรรม ค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยพอร์ตโฟลิโอประมาณ 90% เกือบ 90% ของเราอะนะคะคือประกันสุขภาพซึ่งหลักๆแล้วอะวิชั่นหรือว่าสิ่งที่เราอยากที่จะให้เป็นนะคะก็คือเราอยากที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราอะดูแลคนไทยทั้งในแง่ของสุขภาพในแง่ของแบบความเสี่ยงด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถยนต์หรือว่าบ้านแต่เริ่มด้วยสุขภาพก่อนแต่เราเริ่มด้วยสุขภาพก่อนค่ะถ้าอย่างนั้นก็คงต้องถามต่อเพราะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าในสนามนี้ทาง KSK ปรับและว่าโปรดักต์หลักในช่วงนี้ก่อนนะฮะก็คือประกันสุขภาพนะแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาซึ่งคุณสุสุก็บอกผมเองว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะมา disrupt นะครับความสามารถในการแข่งขันของเราคืออะไรครับเมื่อเทียบกับผู้เล่นอื่นๆในตลาดที่ก็มีอยู่มากมายใช่ไหมครับประกันสุขภาพมีตัวเลือกอยู่เต็มไปหมดมีจุดแข็งที่แตกต่างกันมีราคาที่ไม่เหมือนกันของเราเนี่ยเราเดลิเวอร์อะไรเราต่างจากคนอื่นยังไงคือ KSK เองเนี่ย เราเข้ามาจับตลาดของประกันสุขภาพโดยเฉพาะประกันสุขภาพกลุ่มซึ่งตัวลูกค้าของเราอะจะเป็นลักษณะของ SME จนกระทั่งถึงองค์กรขนาดใหญ่คือเราดูแลหลัก10คนจนกระทั่งถึงหลักพันคนครับแม็กซิมัมที่เราดูแลองค์กรขนาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 คนนะคะซึ่งตอนนี้เราจับตลาดในลักษณะของ B2B เป็นหลักนะคะความแตกต่างที่เรามอบให้และเราก็กำลังพยายามพัฒนาตัวเองนะคะก็คืออย่างแรกเลยอ่ะคือตัวโปรดักต์ของเราตอบสนองกับความต้องการที่แต่ละบริษัทต้องการดูแลพนักงานที่แตกต่างกันในราคาที่ competitive เพราะว่าจริงๆคือเราเป็นเทคโนโลยี driven firm ค่ะ operation cost ต่างๆของเราเนี่ยถูก manage ด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่ได้มีต้นทุนที่สูงพอมันไม่ได้มีต้นทุนที่สูงนะคะเราก็สามารถทำราคาดีๆแล้วเราก็พยายามที่จะ provide coverage ที่เป็นลักษณะของ extra ในการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจนะคะหรือว่าเป็น alternativeเทอราปีนั่นเป็นส่วนแรกของตัวประกันที่ส่วนใหญ่เราพยายามที่จะเวิร์กกับทัวร์ของHR ของแต่ละบริษัทนะคะเพื่อจัดการให้จริงๆตัวของ KSK เองเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเรากำลังจะลอนช์ตัวแอปพลิเคชันใหม่ในควอเตอร์3ที่เรียกว่าจอลลี่ฮะใช่ที่เรียกว่าจอลลี่ค่ะซึ่งมันก็จะเปิดประสบการณ์ของผู้ใช้ตั้งแต่การดูแลของกรมธรรม์ว่ากรมธรรม์ที่เรามีอยู่นะคะกับบริษัทมีอะไรบ้างโคเวเลตเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็เราเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไรยังไงก็คือประวัติการรักษาของเราเนี่ยมันก็จะเก็บไว้ได้หมดเป็นของตัวเองที่เราสามารถวิวได้ทีนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เราอาจจะมีความคุ้มครองในลักษณะของการเบิกทันตกรรมนะคะเราก็อาจจะใช้วิธีการจ่ายเงินก่อนโดยที่ถ่ายแค่ใบเสร็จรับเงินกับตัวของใบรับรองแพทย์สแกนเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันมันก็จะได้รับการจ่ายเงินไม่เกิน7วันค่ะคือทาง KSK เองเนี่ยพยายามที่จะทำให้ลูกค้าของเราง่ายขึ้นคือถ้าเกิดว่าเคลมเอาเมาส์ไม่เกิน 20,000 บาทเราแอปพรูฟให้ได้เลยโดยที่คุณไม่มีความจำเป็นต้องส่งเอกสารตัวจริงเข้ามาค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามจัดการนะคะแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราถือกรมธรรม์เรามักที่จะมีบัตรที่ใส่ในกระเป๋าเงินเราต้องมีบัตรไว้ก่อนขายไม่ได้ด้วย แต่จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าของ KSK จริงๆบัตรเนี้ยไม่มีความจำเป็นไม่ต้องมีบัตรแบบแข็งๆอีกต่อไปไม่ต้องมีบัตรก็ได้เป็นทางเลือกแค่ใช้ตัวของบัตรประชาชนยื่นนะคะที่โรงพยาบาลคือดาต้าเบสของคุณอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งตัวโรงพยาบาลที่ KSK cover เนี่ยมีมากกว่า500โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้น coverage ของโรงพยาบาลเราค่อนข้างกว้างแล้วเราก็มีตัวของฟาร์มาซีด้วยคือเราให้ alternative ในการที่จะไปปรึกษาเภสัชกรในกรณีที่เราคิดว่าการเจ็บป่วยของเราไม่ได้มีอะไรเยอะมากแล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยมันก็คือมีลักษณะของtelemedicine ค่ะซึ่งตัวของ telemedicine เองเนี่ยผู้ถือกรมธรรม์สามารถนัดหมอได้ออนไลน์นะคะก็คอนซัลต์กับคุณหมอคอนซัลต์เสร็จคุณหมอก็จะถามว่าอยากได้รับยาแบบไหนนะคะก็มีทางเลือกอีกเหมือนกันก็คือสามารถให้ messenger deliver ได้เราก็จะมีเครือข่ายของร้านขายยาที่อยู่ภายใต้สังกัดของเราในการจัดยานะคะเราก็ส่ง messenger ไปให้ภายใน1ชั่วโมงเห็นผู้ถือกรมธรรม์ของเราไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลต่อคิวเพื่อแบบเจอคุณหมอแล้วก็รับยากลับบ้านค่ะ process มันก็จะเร็วขึ้น experience มันก็จะดีขึ้นเห็นภาพทำในแง่ของประสบการณ์เองตัว product เอง service เองมันก็ปรับตัวไปตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนี่ผมสงสัยนิดนึงในเชิงกลยุทธ์ครับทำไมจึงเริ่มที่จะบุกตลาดที่เป็น B2B ก่อนทำไมจึงเน้นประกันกลุ่มก่อนครับมันเป็นช่องทางที่เร็วเราเป็น target ที่เร็วในการขยายตัว scale ของเราค่ะซึ่งอย่างที่คุณเคนทราบนะคะว่าคือพอ KSK เป็นหนึ่งในตัวของ Insurtech ซึ่งเป็น startup สิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานของลูกค้าเป็น priority เพื่อให้ได้มาซึ่ง economy of scale ค่ะเข้าใจแล้วก็เลยบุกตลาดตรงนี้ก่อนใช่เราเลยบุกตลาดตรงนี้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆเรามี product ที่เป็นลักษณะของ product retail นะคะซึ่งในปีนี้ผู้บริโภคก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเราจะพยายามเข้าถึงจาก B2B แล้วก็ extend เป็น 2C นะคะความยากในการเจาะตลาดกลุ่มนี้เป็นยังไงครับอย่าง B2B ที่เริ่มทำไปทราบว่าก็เติบโตพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันมีอุปสรรคไหมมีความท้าทายไหมมันได้อย่างที่เราพอใจไหมเพราะว่าประกันกลุ่มจริงก็มีหลายเจ้าเหมือนกันในตลาดครับค่ะตัวของประกันสุขภาพที่เป็นลักษณะของประกันสุขภาพกลุ่มนะคะสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งสำคัญคือการสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ HR แล้วก็ตัวบริษัทได้เพราะว่าหลักๆเรามอง KSK ว่าเราไม่ใช่แค่บริษัทประกันธรรมดาแต่เราเป็น Service Provider ก็คือเป็นผู้ให้บริการด้วยเราเชื่อว่าถ้าเราดูแลค่ะสุขภาพกายและสุขภาพใจให้กับพนักงานพนักงานย่อมมี productivity ที่ดีให้กับองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำงานร่วมกับHR มาตลอดนะคะตอบโจทย์ตรงนี้ในช่วงแรกต้องยอมรับว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก KSK ค่ะมันก็จะเป็นความชาเลนจ์นิดนึงในการที่จะอธิบายว่า KSK คือใครนะคะแล้วเรามีผู้ถือหุ้นที่ให้การดูแลสนับสนุนเป็นยังไงรวมถึงตัวของ business model เราเป็นยังไงและสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่ตัวของพนักงานจะได้รับเป็นยังไงซึ่งต้องเรียนอย่างนี้เลยค่ะว่าตัวแอปพลิเคชันของเราอะมันค่อนข้างทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับตัวองค์กรหลายองค์กรนะคะอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราไม่มีความจำเป็นต้องปริ้น
การ์ดอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอีการ์ดอยู่ในตัวแอปพลิเคชันอันนี้มันก็สนับสนุนคอนเซปต์ของ ESG เลยก็คือเป็น Net Zero แต่สิ่งหนึ่งที่เรากำลังพยายามในการปรับปรุงนะคะก็คือการทำ People Engagement คือจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปทำงานกับ HR แล้วก็บริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทนะคะเพื่อที่จะทำ people engagement ด้วยก็คือเอาอาจจะมีรายการที่เป็นแบบ money talk หรือว่า health talk หรือว่าเป็นคอร์สสั้นๆเป็น meditation course อะไรอย่างเงี้ยให้กับพนักงานเพื่อที่ว่าเราอยากเป็นบริษัทประกันที่ดูแลผู้ถือกรมธรรม์ของเราในลักษณะที่ดูแลภาพรวมคือ add on ขึ้นมาด้วยไม่ใช่แค่ทำเรื่อง transaction เรื่องประกันอย่างเดียวเสริมคอนเทนต์เข้าไปใช่เสริมคอนเทนต์เข้าไปแล้วก็ดูแลเพราะว่าจริงๆ HR เองเนี่ยอาจจะโหลดโอเวอร์โหลดด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามทำ people engagement คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นองค์กรใหญ่นะคะเราสามารถ work ได้ในแง่ของตัวของ people engagement ทั้งสร้าง activity ค่ะอาจจะแต่งหน้าด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะมีแต่งหน้าด้วยกันค่ะหรือว่าอาจจะเป็นออนไลน์ฟิตเนสด้วยกันอะไรแบบนี้หรือเป็น topic อะไรที่ HR คิดว่าพนักงานสนใจเราก็พยายามที่จะ coordinate แล้วก็เหมือนกับโคนะคะเพื่อทำ people engagement มากขึ้นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับว่าความคุ้นเคยของคนที่ทำประกันภัยก็คือตัวแทนขายประกันใช่ไหมครับการที่มีคนที่สามารถที่จะคอนเน็กต์ได้โดยตรงการคุยกันหรือว่าอาจจะมีรีเลชั่นชิพซึ่งกันและกันซึ่งในวงการประกันก็ถือว่าเป็นหัวใจมากนะในการเซอร์วิสคนกับคนนะครับแต่พอทางของ KSK หรือว่า Sunday เนี่ยเราใช้เทคโนโลยีค่อนข้างมากคิดว่ามันเป็นอุปสรรคไหมครับกับการที่ไม่ได้มีตัวแทนขายเหมือนก่อนๆแต่ใช้ตัวหุ่นยนต์หรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าการ work from home เป็นไปไม่ได้หรือว่าการประชุมออนไลน์มันไม่ effective หรอกเนี่ยค่ะแต่คือพอด้วยสถานการณ์โควิดเข้ามาจริงๆโควิดมันเป็นตัวปฏิกิริยาเร่งนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการที่การขายจะต้องเกิดขึ้นระหว่างคนกับคนแต่ว่าเราพยายามสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้มันง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อประกันได้โดยที่เขามีข้อมูลแล้วเราก็ transparent ในแง่ของข้อมูลของเราค่ะมองว่าตัวแทนขายประกันยังจำเป็นอยู่ไหมครับต้องบอกว่าเป็นออปชันนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าด้วยอายุของประชากรของเรายังมีความหลากหลายอยู่บางคนก็อาจจะมีความคุ้นเคยกับการที่เป็นเอเจนต์นะคะในขณะที่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกว่าตัวออนไลน์เป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปิดกันค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสหรือเรากำลังไพรออริตี้ในแง่สแตรทิจี้ของเราก็คือการทำให้บริษัทประกันสามารถซื้อขายได้ผ่านออนไลน์นะคะเราก็สามารถดูแลคุณได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองเราก็มี customer service หรือว่าเป็น call center นะคะในกรณีที่ลูกค้าของเราหรือผู้ถือกรมธรรม์เนี่ยอาจจะมีแบบปัญหาหรือไม่เข้าใจก็ต้องสามารถโทรเข้ามาติดต่อกับคนได้โดยที่เรายังมีตัว human element เข้ามาช่วยโอเคเข้าใจครับซึ่งน่าสนใจมากนะว่าอนาคตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะตัวแทนขายประกันก็คงจะต้อง transform ตัวเองด้วยนะครับทีนี้จะอยากถามเรื่องตัวเทคโนโลยีครับเพราะเราเป็น InsurTech เนาะถ้าเราสังเกตบริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องลงทุนเยอะมากเลยนะครับในระยะ long run ด้วยนะระยะยาวกว่าจะคืนทุน Amazon Netflix Facebook พวกนี้เป็นตัวอย่างที่ดีทั้งนั้นว่าการลงทุนเทคโนโลยีกว่าจะได้ data มาอย่างที่เราคุยกันแล้ว personalize เขาได้เนี่ยของฝั่ง KSK เป็นอย่างนั้นไหมครับเราลงทุนเทคโนโลยีไปมากน้อยแค่ไหนแล้วมันสร้างความแตกต่างหรือจริงๆแล้วมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะ break even อะไรแบบนี้ครับค่ะคือจริงเป็นคำถามที่ดีมากนะคะเพราะว่าจริงๆคือ KSK มันอยู่ภายใต้ตัวของเทคโนโลยีกรุ๊ปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงนะคะต้องบอกอย่างนี้เห็น priority ที่เราต้องทำในช่วงแรกอย่างที่เรียนนะคะมันคือการสร้าง economy of scale เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วง 3-4 ปีเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องขยายตลาดให้เยอะเพื่อที่จะ cover ตัวของต้นทุนของเทคโนโลยีที่เราสร้างนะคะซึ่งเราคาดว่าเราน่าจะ break even โดยประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าค่ะถ้าได้ตามเป้า
ค่ะซึ่งเป้าเป็นยังไงครับอาจจะลองบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่า 3-5 ปีข้างหน้าอยากจะโตกี่เปอร์เซ็นต์อยากจะมียูเซอร์อยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงครับแผนการในแง่ของเราเองนะคะเราเป็น2 digit growth ประมาณ 40-50% ในช่วง2ปีจากปีที่ผ่านมาที่เราเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถามว่า growth ที่เรา expect ตอนนี้จะเป็นยังไงจริงๆเรา expect double เราฝันให้ไกล แล้วเราต้องทำให้ถึงค่ะแต่ก็จะเป็นระดับ 40-50% ตลอดทุกปีให้ได้ใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าจริงๆคืออีก3ปีข้างหน้าเราคิดว่าจริงๆพอร์ตโฟลิโอของเราคือตอนนี้เรามีกรมธรรม์อยู่ประมาณ 1,800,000 กรมธรรม์นะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการดูแลผู้ถือกรมธรรม์เราตอนนี้ไม่ได้ถือว่าน้อยแต่มันยังไม่เพียงพอแล้วเราก็ expect ว่าเราต้อง double growth ในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้าค่ะครับถ้าจุดเริ่มต้นของเราคือการใช้โปรดักต์ที่แตกต่างใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างแล้วก็เจาะในกลุ่ม B2B ก่อนเพราะว่ามีจำนวนมากแล้วก็ช่วยงาน HR เมื่อกี้อย่างที่เล่าไปค่ะไอ้ 3-5 ปีในกลยุทธ์คืออะไรครับที่ทำให้มันโตแบบนี้ได้ตลอดได้ตามเป้าครับค่ะตอนนี้เราทำ B2B นะคะซึ่ง B2B เนี่ยเราก็ยังคงทำต่อไปคือเราพยายามที่จะ differentiate ตัวของเซอร์วิสที่เรามีให้องค์กรใหญ่ๆเนี่ยยอมรับเรานะคะแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเรานอกจากตัว B2B แล้วเนี่ยหลักๆคือเนื่องมาจากว่าฐานของตัว B2B ก็คือพนักงานซึ่งจริงๆเป็นฐานลูกค้าที่ค่อนข้างดีเราอยากที่จะ extend B2B to C ก็คือเป็น individual ก็คือดูแลในด้านอื่นๆของตัวบุคคลโดยทั่วไปด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้จริงๆเรากำลังทำพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับหลายๆเจ้าก็คือโดยเฉพาะออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า KSK ก็อาจจะมีการเข้าไปขายหรือเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับหลายๆ distribution channel เพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราแพลนเอาไว้แล้วก็มีความตั้งใจว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราต้องมีการเติบโตค่ะครับพอพูดถึงตัวที่กำลังจะขยายผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเค้กในประเทศไทยมันก็มีอยู่จำกัดแน่นอนเราพูดกันเนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าอัพไซด์มีคนไทยคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วก็ยังมีโกรทอีกมากมายประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันรถยนต์มันยังมีแก๊ปอยู่แต่ว่าทุกคนก็เห็นเค้กก้อนเดียวกันนะครับแล้วผมเชื่อว่าประกันอื่นๆหลายๆเจ้าเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาเขาก็ทรานส์ฟอร์มตัวเองโดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆเจ้าที่มีชื่อเสียงเจ้าที่อยู่มานานเขาก็พยายามทรานส์ฟอร์มเช่นเดียวกันตรงนี้มองยังไงนะครับความสามารถในการแข่งขันของเราเมื่อเจอกับโอ้โหหลายรายเลยที่อยู่ในสนามเดียวกันเนี่ยเป็นยังไงครับการที่จะอินทิเกรตตัวของประกันกับเทคโนโลยีเข้ามาด้วยกันนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองคือคนที่มีสัมภาระเยอะการเดินทางก็จะช้าใช่ไหมคะแต่ว่า KSK ไม่ใช่คือ KSK อยู่ในไซส์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้ก็คือระดับเล็กทูระดับกลางเพราะฉะนั้นแล้วว่าคือเรามองว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เร็วค่ะแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับมาร์เก็ตซึ่งจริงๆตอนนี้เราบอกว่าเราอยู่ในเค้กก้อนเดียวกันต้องมองอย่างนี้เลยว่าบริษัทประกันภัยเจ้าใหญ่ๆ 2-3 เจ้าปิดตัวไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้เล่นเกมก็น้อยลงนะคะส่วนแบ่งที่เราคาดหวังก็มากขึ้นและในขณะเดียวกันตัวของความต้องการของผู้บริโภคเองอ่ะมันก็ขยายโดยเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกตัวของประกันเนี่ยนะคะความต้องการแล้วก็ awareness มันเพิ่มขึ้นเพราะโอกาสอ่ะมันยังมีอยู่อีกเยอะเพียงแต่ว่าเราจะ differentiate ตัวเองยังไงและเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เร็วแค่ไหนซึ่ง KSK เนี่ยมองว่าเราสามารถทำได้เร็วจากสิ่งที่เรามีครับพอพูดถึงไอ้ตัวเค้กหรือว่าผู้เล่นอะไรต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ถูกเรกูเลตถูกไหมครับมีคปพ.เนี่ยคอยควบคุมดูแลจัดการยิ่งเกิดเคสเจอใจจบนี่ยิ่งโอ้โหโดนยื่นใบฟ้องล้ออะไรกันมีเหตุการณ์มากมายเนี่ยก็คงจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดตรงนี้เป็นยังไงครับคปพ.มองยังไงเรื่องอินชัวร์เทคที่เข้ามาแล้วเข้าไปคุยกับเขาแล้วเป็นยังไงบ้างคือจริงๆคปพ.เข้ามาดูแลนะคะแล้วก็ตรวจสอบ KSK อยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้คำแนะนำดีๆหลายอย่างนะคะเพื่อให้เราทำงานด้วยกันแล้วก็เวิร์กผ่านวิกฤตได้ต้องมองว่าคปพ.จริงๆเป็นกรรมการในสนามหลักๆเลยคือเขาต้องการดูแลผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งจริงๆ objective
ของเรากับคปภ.เหมือนกันคือเราต้องการเป็นบริษัทที่สามารถดูแลผู้ถือกรมธรรม์ได้เพราะฉะนั้นเราพยายามให้ความร่วมมือกับคปภ.เป็นอย่างดีนะคะเราก็เข้าใจในแง่ของการทำงานของคปภ.หน้าที่ของคปภ.และหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของ compliance เนี่ยคือเรามุ่งเน้นแล้วเราก็พยายามที่จะ comply กับสิ่งที่ทางคปภ.เองเนี่ยต้องการอย่างตัว capital adequacy ratio หรือว่าตัวเงินกองทุนที่เราต้องเมนเทนนะคะคือโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างคปภ. require 140% แต่ KSK เนี่ยเราเพื่อเสริมความมั่นใจนะคะให้กับทางผู้ถือกรมธรรม์ของเราด้วยอ่ะจริงๆตอนนี้เราเมนเทนเกือบ 300% ก็คือแทบจะดับเบิ้ลใช่เกินเกณฑ์ไปเยอะแล้วก็ถ้าให้พูดถึงตัวของliquidity ratio ก็คือเงินสดกับเงินฝากธนาคารที่เรามีในการ cover หนี้สินที่เรามีจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เรามีประมาณ3เท่า300กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าตอนนี้ตลาดค่อนข้างคอนเซิร์นในแง่ของตัวประกันภัยเพราะฉะนั้นแล้วว่าผู้ถือหุ้นเองแล้วก็ทาง KSK เองเนี่ยคือเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือเราอยากเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ trust ให้กับผู้ถือกรมธรรม์ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นอะไรที่เราพยายามทำอยู่แล้วนะคะเพื่อให้ได้ความมั่นใจตรงนี้จากผู้ถือกรมธรรม์ของเราครับค่ะพอพูดถึงประเด็นตรงนี้ผมเลยอยากลองถามอาจจะเป็นการถามที่คนละมุมจากที่เราคุยกันเพราะว่าถ้ามองในเชิงธุรกิจเนี่ยก็คล้ายๆกับเราเป็นสตาร์ทอัพมันมีการเรสฟันกันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างที่บอกก็คือมีเป้าในเรื่องของยูเซอร์ต้องเกณฑ์ยูเซอร์ให้ได้มากที่สุดให้ได้ตามเป้านะครับแต่เราก็เริ่มเห็นเทรนด์บางสิ่งที่สตาร์ทอัพโตพยายามโตเร็วจนเกินไปก็มีผลเสียอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเพราะมีเป้าในขณะที่บริษัททั่วไปก็อาจจะมีการเติบอย่างยั่งยืนค่อยๆโตค่อยๆโตไปตรงนี้มองยังไงครับว่าการที่เราเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยที่มีเรสฟันอยู่เนี่ยมันเป็นข้อดีมันเป็นข้อเสียยังไงบ้างไหมครับหรือมันเป็นกรอบที่ทำให้เราทำงานที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆไหมครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่นะคะกับธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็ธุรกิจประกันในเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางในการเดินของเราอะค่ะหนึ่งเลย objective คือเราต้องการดูแลผู้ถือกรมธรรม์ให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องยึดมั่นคำสัญญานะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคีย์แต่ในขณะเดียวกันอะเราก็ต้องมีการเติบโตที่สูงเราก็ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเวลาเราทำแผนงานธุรกิจเราทำระยะยาวเราไม่ได้มองแค่ปีต่อปีเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นของเราเองรวมถึงข้อมูลของแผนธุรกิจเราเองเนี่ยเราก็มีการแชร์ให้กับคปภ.นะคะว่าอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการให้มั่นใจอะค่ะว่าการเติบโตของเราอะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดแต่ยั่งยืนเพราะว่าเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับมาร์เก็ตนี่คือสิ่งที่เป็นออบเจคทีฟโดยการที่ผู้ถือกรมธรรม์ของเราต้องได้รับการดูแลอย่างดีและถูกต้องค่ะเพราะนี่เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นคำสัญญาเสมอค่ะนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงยังผ่านพ้นวิกฤตของเจอใจจบมาได้ก็เพราะว่าผู้ถือหุ้นเราก็มีความเข้าใจค่ะถ้าอันนี้ถามเป็นความรู้แล้วกันนะครับว่าผมว่ามันเป็นสปีดที่ต้องหาจังหวะในการรักษาเมนเทนโมเมนตัมโมเมนตัมมากๆคือเร็วด้วยเติบโตก้าวกระโดดระดับดับเบิลดิจิตในขณะเดียวกันก็ต้องยั่งยืนด้วยถูกคือปกติ2 อย่างนี้มักจะไม่ค่อยมาด้วยกันถูกไหมฮะยั่งยืนก็ค่อยๆโกรธไปก็มีเรื่องความเสี่ยงโอ้คอนเซอร์เวทีฟนิดนึงอีกฝั่งนึงก็เติบโตอย่างรวดเร็วไปเนี่ยแต่ตอนนี้เท่าที่ผมฟังเหมือนกับว่าคุณสุกำลังจะบอกว่าจะทำให้ได้2 อย่างไปพร้อมๆกันมันทำได้จริงเหรอฮะเราคิดอยู่แล้วว่าเราจะต้องเผชิญและจริงๆมันเป็นการจัดการที่มันสามารถทำได้คือทุกอย่างเนี่ยหลักๆมันคือการบาลานซ์เราต้องบาลานซ์สองอย่างให้ดีก็คือการเติบโตความยั่งยืนนะคะให้ไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในทุกๆวันอะมันคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วว่าดิฉันก็ยังมีความเชื่อนะคะว่ามันจะต้องประสบความสำเร็จในอนาคตตัวของแผนงานแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่
มันเข้มแข็งแล้วก็ strong enough นะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นข้างหลังของเราอ่ะก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้การสนับสนุนในแง่ของแผนธุรกิจของเราครับถ้าอย่างนั้นมองไปในอนาคตเอาภาพใหญ่อุตสาหกรรมประกันประกันภัยแล้วกันนะฮะอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเราจะมองได้ขนาดไหนนะแต่ว่าเอาภาพที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วกันอาจจะ 3-5 ปีผมเชื่อมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลคือต้องบอกวงการประกันภัยเป็นวงการที่โดน disrupt ช้านะสำหรับผมนะสื่อผมเนี่ยโดนก่อนรีเทลแบงกิ้งเนี่ยเริ่มทยอยโดนมาเรื่อยๆนะครับแต่ประกันเนี่ยเราเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่ๆเนี่ยมาไม่นานนี้นะเพราะฉะนั้นอยากเห็นภาพเหมือนกันว่าไอ้จุดหัวเรือหัวต่อที่มันกำลังปรับอยู่เนี่ยอนาคตเรามองภาพยังไงและฝั่งของ KSK จะยืนอยู่ตรงไหนในการเปลี่ยนแปลงอนาคตเราจะทำประกันกันยังไงวิธีการอินเทอร์แอคกับลูกค้าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนจะแข่งขันกันด้วยอะไรแล้วตัวเราจะอยู่ตรงไหนครับในอนาคตที่เรามองเห็นนะคะคือเราจะมองเห็นว่าคือพอเรามี data อยู่ในมือนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคือตัว data มันเรียนรู้ความต้องการของบุคคลนะคะอย่างเช่นเราเล่น Facebook แล้วเรารู้สึกว่าหรือเราค้นหาอะไรใน Google สังเกตไหมคะว่ามันจะมี advertisement ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการอ่ะมันป๊อปอัพขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังว่าในอนาคตมันจะเป็นก็คือจริงๆตัวของประกันเองอ่ะมันจะเทเลอร์ตามความต้องการโดยการเรียนรู้ตัวประสบการณ์ของบุคคลเหล่านั้นนะคะแล้วก็ความเสี่ยงที่เขาต้องการที่จะมีเพราะฉะนั้นจริงๆตัวของ machine learning เองกับตัว data มันจะเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็อาจจะโพสต์เลยว่าแผนที่เหมาะสมกับคุณคืออะไรแต่ละคนไปเลยโดยใช้เทคนิคเข้ามาช่วยแต่ละคนโดยใช้เทคนิคเข้ามาช่วยซึ่งในอนาคตมันอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นปัจจุบันเนี้ยเราอาจจะต้องเทเลอร์เองถูกไหมคะปัจจุบันเราอาจจะต้องขยับเองว่าไปรักษาที่โรงพยาบาลเราอยากจะได้ค่ารักษาพยาบาล OPD ก็คือนอกเวลาไปหาคุณหมอเท่าไหร่ 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายที่ cover ตัว IPD ลักษณะของการที่เข้ารักนอนโรงพยาบาลใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเทเลอร์เองนะแต่ความคาดหวังคือในอนาคตมันก็เป็นไปได้ว่าเมื่อตัวของเทคโนโลยีมันเรียนรู้นะคะข้อมูลของคนได้ดีขึ้นดูไลฟ์สไตล์ได้มากขึ้นดูความเสี่ยงได้มากขึ้นวันนึงมันอาจจะเทเลอร์มาเลยค่ะว่านี่คือแพ็กเกจที่เหมาะสมกับคุณภายใต้บัดเจ็ตที่คุณต้องการนี่คือทางเลือกว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าคือพอมันมีอินเทอร์เน็ตคนตอนนี้ทุกคนมีข้อมูลเพราะฉะนั้นแล้วว่าคนที่ทำประกันน่ะเขาจะมี choice ในทางเลือกและสามารถที่จะเลือกได้อย่างฉลาดมากขึ้นมันจะเป็น smart choice สำหรับคนที่ทำค่ะดังนี้คือการเปลี่ยนแปลงแรกเลยนะคะที่เห็นก็คือตั้งแต่การขายประกันซึ่งต่อไปอาจจะไม่ได้เป็นเอเจนต์ละคอมพิวเตอร์อาจจะป๊อปอัพขึ้นมาว่านี่คือแผนที่เหมาะสำหรับคุณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลของโรงพยาบาลหรือการเคลมก็คือผ่านออนไลน์ทั้งหมดนะคะแล้วในขณะเดียวกันคือก็จะมีลักษณะของตัวเซอร์วิสที่เป็นลักษณะของการดูแลสุขภาพก่อนที่คุณจะเจ็บป่วยออกกำลังกายออนไลน์ยังไงทำยังไงให้สุขภาพกายใจดีอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งคุณป่วยแล้วคุณมีแพทย์ทางเลือกคืออะไรบ้างคุณควรจะไปหาหมอท่านไหนบ้างมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆมันคือการดูแลค่ะความเสี่ยงกับดูแลสิ่งที่ผู้ถือกรมธรรม์กังวลเพราะฉะนั้นมันน่าจะมองเป็น one stop service คืออะไรทุกอย่างมันก็จะตอบโจทย์ได้ด้วยตัวของแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีเนี่ยค่ะเข้าใจโดยมีเทคโนโลยีเป็นตัวเกมเชนเจอร์ในขณะที่บทบาทเท่าที่ผมฟังคือบทบาทของผู้ให้ประกันเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมไม่ได้รอให้เกิดเรื่องมีโรคต่างๆแต่ต้องมีออปชันมีทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟดูแลสุขภาพจิตดูแลร่างกายแบบ preventive อะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยก็จะเป็นอีกบทบาทนึงใช่ค่ะอีกคำถามนึงคือจากประวัติของคุณสิริสุขเนี่ยทำในแง่ของตัวบัญชีมาก่อนใช่ไหมครับเป็นออดิตหรือว่าเป็นคอนซัลท์มาก่อนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามองว่าได้รับความไว้วางใจให้มาทำในวงการประกันซึ่ง
เราคุยตั้งแต่ต้นอะว่ามันท้าทายมากมากคือจริงๆตัว KSK เองไม่ใช่บริษัทประกันทั่วไปนะคะเพราะว่าความต้องการคือเราต้องการที่จะเป็น leading insurtech ในเอเชียแปซิฟิกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างด้วย process เดิมๆ คนเดิมๆผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าดิฉันเองอ่ะจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในแง่ของประกันแต่ว่ากว่า20ปีที่ผ่านมานะคะทั้งเมืองไทยแล้วก็นิวยอร์กคือเราเองเราก็อยู่ในวงการของ financial institution ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประกันเราก็เห็นรูปแบบมาค่อนข้างหลากหลายค่ะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้นแล้วก็บอร์ดเนี่ยมองว่าเราจากประสบการณ์ที่เราทำผลงานที่เราเคยสร้างเนี่ยมันเหมาะที่จะมาสร้างความเติบโตให้กับ KSK แล้วนอกจากตัวของดิฉันเองแล้วว่าจริงๆเราก็มีทีมงานที่ professional นะคะเราก็อยู่ในอินดัสทรีมานานการที่เราจะดำเนินธุรกิจนะคะโดยเฉพาะธุรกิจประกันแน่นอนว่าเราต้องมีทีมที่แข็งแกร่งซึ่ง KSK เนี่ยมีทีมที่แข็งแกร่งตรงนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วกันนะครับทราบมาว่าคุณสื่อสุขเองจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานด้านอื่นมาก่อน ใช่ไหมครับ อยากจะพูดถึงตัวตนสักเล็กน้อยเป็นผู้บริหารหญิงนะฮะทำไมจึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจประกันครับมันน่าสนใจยังไงแล้วก็คิดว่าอะไรคือความน่าตื่นเต้นที่สุดความท้าทายที่สุดในมุมของเราครับค่ะจริงๆตอนนี้ถ้าพูดคืออุตสาหกรรมประกันภัยมันท้าทายค่อนข้างมากเพราะฉันน้อยคนมากที่จะยอมรับตำแหน่งนี้แต่อย่างที่บอกเลยว่าคือในวิกฤตมันมีโอกาสนะคะสาเหตุหลักๆที่ทำให้เข้ามารับตำแหน่งนี้กับ KSK นะคะจริงๆมันมี2อย่างคืออย่างแรกเลยคือความเชื่อแล้วอย่างที่2คือความฝันค่ะคือการที่เราจะเข้ามาลีดตัวของเรือที่มันอยู่ท่ามกลางพายุอ่ะเราต้องเชื่อในศักยภาพของเรือนะคะซึ่งดิฉันมองว่า KSK อ่ะมันไม่ได้เป็นบริษัทประกันโดยทั่วไปมันเป็นบริษัทประกันที่อยู่ในขนาดที่มันสามารถ disrupt ตัวเองได้เราก็มีศักยภาพเพียงพอในการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมรสุมนะคะแล้วก็ในแง่ของผู้ถือหุ้นเองอ่ะก็ค่อนข้างมีความเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นตัว Vertex Tencent หรือว่า STB 10X ที่เป็นแบ็กอัพให้เราเพราะฉะนั้นมันคือยานหรือว่ามันคือตัวของบริษัทที่มันจะสามารถ drive ไปได้ในอนาคตนะคะอย่างที่สองเลยคือตัวของ KSK แล้วก็ co-founder เองเนี่ยมีวิชั่นที่มันแมทช์กับวิชั่นของตัวเองนะคะก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็อยากที่จะดูแลคนในสังคมให้มากขึ้นนะคะจริงๆการที่เราจะดูแลจิตใจตัวเองให้มี inner peace เนี่ยมันมี2สิ่งที่เราควรจะทำนะคะอันนี้คือจากประสบการณ์ของตัวเองอย่างแรกเลยเนี่ยคือพินัยกรรมคือคนเราเนี่ยมักจะใช้ชีวิตแบบรู้สึกว่าเราจะไม่เจ็บป่วยหรือเราจะไม่ตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือการทำพินัยกรรมเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันจะช่วยลดตัวตนของเราแล้วก็บอกว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วอะทุกคนไปถึงจุดสิ้นสุดเดียวกันถูกไหมคะแต่ในระหว่างทางก่อนที่เราจะไปถึงความตายอะคนเรามันเกิดแก่เจ็บตายช่วงเวลาของความทุกข์มากที่สุดอะมันจะอยู่ในช่วงระยะเวลาของความเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเราไม่มีเงินในการรักษาอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ดิฉันก็เลยรู้สึกว่าความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของประกันน่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการ manage ความเสี่ยงของผู้คนค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว KSK เองอ่ะก็มีวิชั่นนะคะว่าเราอยากที่จะดูแลผู้ถือกรมธรรม์ในแง่ของทั้งหมดก็คือสุขภาพอุบัติเหตุรถยนต์หรือว่าบ้านเพราะฉะนั้นน่ะเราก็หวังว่าเราจะเป็นหนึ่งในบริษัทที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคค่ะ